Apa rekah pada kali ini ni kita nak gi tengok perkembangan tentang hawak jambatan teh uh, sehala dah. Ha, teh kena sehala lakah dah. Ha lah, jambak teh di antara uh, Thai dan juga Malaysia iaitu duduk di Sungai Golok dengan Rata Panjang. Tak boleh akan masuk mari mm -hmm. kita ikuti laporan khas ini bersama dengan bahasa Thai sama lain bahasa, Thai. Thai. Dia pasal dia Ya. Lah, ตามกรอบแนวทางการยกระดับเมืองคู่แฝดทวินซิตี้ความร่วมมือเพื่อพัฒนาชายแดนไทยมาเลเซียโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรารมฮาลาลรวมไปถึงความร่วมมือในมิติอื่นๆผลักดันและพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ของประเทศไทยและรัฐทางตอนเหนือของประเทศมาเลเซียโดยมีสะพานข้ามแม่น้ำโกโลกเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสําคัญของสะพานข้ามแม่น้ําโกลกที่เปรียบเสมือนประตูเชื่อมพรมแดนไทยมาเลเซียได้มีการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพูดคุยหารือกับดาโตสรีอันวาบินอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศซึ่งปัจจุบันมีมติเห็นชอบร่วมกันในโครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ําโกลกเสริมสภาพคล่องในการจราจรการขนส่งคมนาคมภายใต้กรอบความร่วมมือว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒ พัฒนาพื้นที่ชายแดนไทยมาเลเซียแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยหรือ IMTGT และแผนงานพัฒนาของสออบตโดยแบ่งงบประมาณการก่อสร้างคนละครึ่งคาดการว่าจะเริ่มการก่อสร้างได้ในเดือนเมษายน2568และหากไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี2570 โครงการก่อสร้างสะพ,พานคู่ขนานข้ามแม่น้ำโกลกหากมองจากฝั่งประเทศไทยไปยังมาเลเซียการก่อสร้างจะอยู่ทางด้านขวาของสะพ,พานเดิมสถาปัตยกรรมออกแบบเป็นรูปเรือกอและมี4ช่องทางจราจร เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จสะพานฝั่งเดิมจะใช้เป็นช่องทางขาออกไปยังมาเลเซียส่วนสะพานฝั่งที่ก่อสร้างใหม่เป็นช่องทางขาเข้าประเทศไทยเสริมด้วยช่องทางรถจักรยานยนต์เพื่อให้เกิดความสะดวกต่อผู้สัญจรประกอบกับด่านแห่งนี้มีประชาชนทั้งไทยและมาเลเซียเดินเท้าข้ามด่านเป็นจํานวนมากจึงจะมีการเพิ่มทางเท้าที่มีหลังคาคลุมเชื่อมถึงด่านพรมแดนทั้งสองฝั่งจึงจะเห็นได้ว่าสะพานคู่ขนานข้ามแม่น้ําโกลกจะเกิดประโยชน์อย่างครอบคลุม มีความปลอดภัยเป็นระเบียบและลดปัญหาการรอหน้าด่านได้มากยิ่งขึ้นรัฐบาลคาดหวังว่าเมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะยกระดับศักยภาพของทั้งสองประเทศทั้งมิติด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการคมนาคมท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหนุนศักยภาพของไทยและมาเลเซียในเวทีโลกต่อไปทีมข่าวเอ t ภาคใต้รายงาน